สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านเจอพิษโควิด-19 แต่ยังมีเลขกับต้นตะเคียนเป็นความหวังวันที่28พฤษภาคม2563เวลา 16:20 น.ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณวัดใหม่ชัยมงคลบ้านโนนกอกหมู่ที่18ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีว่าที่บริเวณข้างริมสระน้ำภายในวัดใหม่ชัยมงคลที่กำลังก่อสร้างที่ชาวบ้านได้ขุดพบไม้ตะเคียนต้นขนาดใหญ่ที่ลำห้วยเชียงรวงเพื่อนำดินมาถมที่วัดแล้วไปเจอต้นไม้ตะเคียนจำนวน2ต้นพร้อมด้วยบริวารอีกจำนวนหนึ่งแล้วนำขึ้นมาจากลำห้วยเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อมานำมาเก็บไว้ที่ริมสระน้ำภายในวัดและมีการทำพิธีบวงสรวงตั้งชื่อไม้ตะเคียนท่อนที่1ว่าปู่คำอีกท่อนตั้งชื่อว่าย่าทรัพย์พอคนทราบข่าวก็เดินทางมากราบไหว้เพื่อขอโชคลาภบางคนก็ต้องใช้แป้งทาตามลำต้นหาเลขเด็ดกันบางคนก็สมหวังบางคนก็ไม่สมหวังแล้วแต่โชคใครโชคมันส่วนมากที่มากราบไหว้จะโชคดีเกือบทุกคนสำหรับวันนี้รู้สึกว่าเงียบมีเพียงหลักฐานการถวายน้ำแดงและการจุดธูปใหม่ๆและถวายผลไม้อีกด้วยและยังมีชุดใหม่ที่มาถวายปู่คำและย่าทรัพย์ผู้สื่อข่าวทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีคนชอบตัวเลขมาทำพิธีขอหวยกับปู่ย่าว่าได้เลขเด็ด3ตัวคือ534นี่คือตามที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังแต่ช่วงกลางวันไม่มีการทำพิธีขอเลขเด็ดกันในช่วงนี้สถานที่ต่างๆในการขอโชคลาภเงียบสงบเนื่องจากกลัวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19และมาตรการป้องกันของจังหวัดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ